ีวิตติดครัววันนี้เจ๊เข้าครัวมาทำเมนูเกี๊ยวปูอัดให้เด็กๆและคนที่บ้านกินกันค่ะปูอัดกับหมูนุ่มเด้งๆห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำสุดๆกินคู่กับน้ำจิ้มเด็ดๆสูตรของเจ๊เนี่ยบอกเลยว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าอร่อยจริงวิธีทำก็ง่ายมากตามเจ๊มาเข้าครัวกันค่ะขั้นตอนแรกนำแครอทมาปอกเปลือกออกให้หมดตัดส่วนปลายทั้งสองด้านออกหั่นแบ่งครึ่งเป็นสองท่อนแล้วนำมาหั่นสไลด์ให้เป็นเส้นๆแท่งๆแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นเต่าเล็กๆเตรียมเอาไว้สำหรับทำไส้เกี๊ยวค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเนาะต่อมาเอากระเทียมมาทุบรวมกันปลุกให้พอแตกแล้วก็เอามาซอยรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะซอยเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ตามด้วยพริกจินดาแดงเอาซอยกองรวมกันให้พอหยาบเตรียมเอาไว้สำหรับทำน้ำจิ้มเกี๊ยวแซ่บๆเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำสามเกลือลงไปโขกรวมกันในครกตำให้ละเอียดเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับหมูเด้งค่ะต่อมานำหมูเด้งและมันหมูมาผสมรวมกันปรุงรสด้วยซอสหอยน้ำตาลน้ำมันงาซีอิ๊วขาวผงปรุงรสและสามเกลือที่โขลกเตรียมไว้แล้วก็ใช้มือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะใส่ถุงมือกันด้วยนะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันแป้งจะช่วยให้หมูเด้งเกาะกันเป็นก้อนไม่แตกจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปค่ะขยำให้เข้ากันอีกสักรอบแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มเอาไว้ทานคู่กันกับเกี๊ยวค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนใส่น้ำตาลลงไปเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยตามด้วยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำหวานจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้ละลายเข้ากันเคี่ยวจนน้ำจิ้มเดือดแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปเคี่ยวให้เข้ากันอีกสักรอบได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาเอาแผ่นเกี๊ยวลงไปชุบกับน้ำเปล่าแล้วนำมาวางไว้ค่ะวางปูอัดลงบนแผ่นเกี๊ยวจิ้มๆตรงปลายปูอัดให้แตกออกเล็กน้อยแล้วก็ตักหมูเด้งลงไปวางบนตัวปูอัดอีกทีค่ะจากนั้นก็ทำการห่อด้วยการเอามุมทั้งสองข้างพับเข้าหากันแบบนี้เลยก่อนเอาไปวางในหม้อนึงก็รองด้วยใบตองและทาน้ำมันให้ชุ่มก่อนนะหรือจะฉีดน้ำให้ชุ่มก่อนก็ได้ปิดฝานึ่งทิ้งไว้ 15-20 นาทีได้ที่แล้วก็เปิดฝาทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวสักหน่อยเท่านี้ก็ได้เกี๊ยวปูอัดนุ่มๆเด้งๆน่ากินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเกี๊ยวปูอัดไส้แน่นหมูเด้งนุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเจ๊อร่อยเข้ากันมากสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ